หลังจากนี้ไปก็ขอให้นายโชคดีกับเส้นทางใหม่ครับล่าสุดปืนใหญ่อาร์เซนอลยกเลิกสัญญากับนิโคลัสเปเป้เป็นที่เรียบร้อยนะครับให้ไปเริ่มต้นใหม่ในตุรกีเลยในแดนไก่งวงล่าสุดครับอาร์เซนอลแถลงการยกเลิกสัญญากับนิโคลัสเปเป้ปีกชาวแอฟริกาเป็นที่เรียบร้อยทำให้ได้ย้ายไปร่วมทีมทรับซอนสปอร์ในลีกตุรกีแบบไม่มีค่าตัวนะเปเป้เนี่ยกลายเป็นส่วนเกินของอาร์เซนอลในยุคของกุนซืออย่างมิเกลอาร์เตต้าที่ไม่มีตำแหน่งในทีมปัจจุบันนะครับขณะที่ฤดูกาลก่อนถูกส่งให้นีสในฝรั่งเศสยืมใช้งานเราต้องบอกว่าปีกทีมชาติแอฟริกาคนนี้ได้รับความสนใจจากทีมในซาอุดิอาระเบียแล้วก็ตุรกีครับแต่เจ้าตัวต้องการย้ายไปเล่นในแดนไก่งวงมากกว่าและสุดท้ายสามารถตกลงสัญญาระยะสั้นกับทรับซอนสปอร์ได้เป็นที่เรียบร้อยขณะที่อาร์เซนอลครับตัดสินใจยกเลิกสัญญาที่เหลืออีก1ปีของนิโคลัสเปเป้นะให้เขาได้เป็นอิสระและได้ย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ดีกว่าอนาคตที่ไม่มีในถิ่นเอ็มเรสสเตเดียมสำหรับนิโคลัสเปเป้ครับเคยเป็นเจ้าของสถิติค่าตัวแพงที่สุดของอาร์เซนอลนะตอนย้ายมาร่วมทีมในปี2019ที่ราคาตอนนั้นน่ะ72ล้านปอนด์ครับแต่ว่าไม่สามารถทำผลงานได้อย่างคาดหวังและกลายเป็นส่วนเกินของทีมในที่สุดครับตอนนี้ก็แถลงการยกเลิกสัญญาเป็นที่เรียบร้อยสำหรับไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลครับยกเลิกสัญญานิโคลัสเปเป้ไปเริ่มต้นใหม่ที่ทรับซอนสปอร์ในลีกตุรกีนะครับแบบไม่มีค่าตัวหลังจากนี้ก็ขอให้โชคดีกับเส้นทางใหม่บายบายนะนิโคลัสเปเป้